กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับซึ่งในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบเราจะตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่โฟนอินเข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางไปรษณีย์ไทยนะครับทางไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้จองสแตมป์ที่ระลึกฟรีครับนางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับเปิดเผยว่าในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความจำนงขอรับบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพระบรมประชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและกิจการของไปรษณีย์ไทยและให้ประชาชนคนไทยได้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับจำนวน 9,999,999 ชุดโดยไปรษณีย์ไทยได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.stamprama9.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2559นะครับเวลา 7:00 นเป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักครับและระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออีเมลนะครับถ้ามีนะฮะเพื่อใช้ในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมพร้อมกรอกรายละเอียดชื่อสกุลที่อยู่สำหรับการจัดส่งเพื่อไปรษณีย์ไทยจะได้นำส่งบัตรภาพนะครับตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน1ท่านต่อบัตรภาพชุดพิเศษนี้1ใบและล่าสุดทางไปรษณีย์ไทยได้จัดเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่หนาแน่นให้สามารถรองรับการลงทะเบียน9ล้านคนภายในช่วงเวลา15นาทีนางสมรกล่าวนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดของบัตรภาพผนึกตาไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชุดพิเศษดังกล่าวนี้ทางไปรษณีย์ไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและกิจการไปรษณีย์ไทยตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชและยังเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์วันสวรรคตนะครับที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งแผ่นดินอีกด้วยโดยบัตรภาพผนึกตาไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชุดนี้ออกแบบให้มีขนาด A5 พิมพ์ภาพสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขยายใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวาผนึกสแตมป์ดวงเดียวกันชนิดราคา1บาทอย่างที่เห็นในภาพนะครับพร้อมประทับตาที่ระลึกวันที่13ตุลา2559ซึ่งเป็นวันที่พระองค์สวรรคตและบทกลอนแสดงความอาลัยในนามพระศกนิกรชาวไทยพร้อมซองบรรจุสีทองล้ำค่าคู่ควรแก่การเก็บเป็นที่ระลึกก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ www.mattichon.co.th ครับก็สำหรับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็มีความประสงค์นะครับอยากที่จะได้รับบัตรภาพชุดนี้นะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็ทำตามกติกานะครับของทางไปรษณีย์ไทยอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อนะครับทวนกติกาการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกำกับมาด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด024960493-4ตอบคำถามกันเลยนะครับคุณเอกชัยไม่มีวันไม่มีเดือนไม่มีปีจ้านะส่งข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับต่อเลยครับคุณปิยะนัท23ตุลาคมปี29เวลา 14:29 นาทีค้าขายไม่ค่อยดีพฤหัสนะครับเนี่ยบอกเข้ามาด้วยเลยว่าคุณขายอะไรนะเพราะดาวแต่ละดวงก็มีความหมายแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันอย่างปีนี้เกณฑ์งานเหนื่อย
แต่ถ้าคุณถ้าเกิดคุณปิยนัททำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพวกความบันเทิงเนี่ยจะยิ่งได้รับผลกระทบเยอะนะครับแต่อย่างที่เรียนคุณไม่ได้ใส่ข้อมูลมาถ้าองค์รวมปีนี้ก็ต้องใช้คำว่าเหนื่อยยากไม่เป็นไปอย่างที่คิดติดขัดมีปัญหาอุปสรรคจะเป็นทรงนั้นนะครับก็ของคุณเนี่ยผมฝากหน่อยละกันปีจรเนี้ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระและทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะเพราะเรื่องเงินก็เหนื่อยไม่แพ้กันและจะเป็นอย่างนี้อีกประมาณปีเสร็จตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะ23พฤษภาคมปี21วันอังคารนะครับ 10:45 นะตอนนี้ในช่วงอายุย่าง39ผมฝากทำ2เรื่อง1ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับ39แต่ว่าจริงๆในช่วงประมาณปลายปีจนถึงกุมภาเนี่ยพอจะมีเกณฑ์ลาภผลในเรื่องงานใหม่นะแต่ต้องหาคนช่วยต้องหาคอนเน็กชันนะครับอันนี้เรื่องที่1บอกไปแล้วเรื่องที่2ครับช่วงนี้จนถึงย่าง54ควรที่จะหาพระปางสมาธิมาบูชาเนื่องจากพระฤหัสบดีเสวยอายุพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดร่ายจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสเทพะวันละ19จบถ้าเป็นพระพุทธรูปบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันในปีเกิดติดไว้ที่ฐานแต่ถ้าเป็นพระบูชาก็ไม่เป็นไรครับคุณอีทขายมันฝรั่งทอดได้ไหมคะก็คือของกินขอบคุณมากบอกอย่างเงี้ยชัดนะบอกสถานที่ด้วย1เดือน11ปี22วันพฤหัสใช่ไหมใช่6โมงครึ่งตอนเช้าพฤหัสของกินต้องมีการแปรรูปนะความจริงพวกกล้วยทอดมันทอดพวกนี้มันก็ส่วนหนึ่งก็คือการแปรรูปนั่นแหละฉะนั้นมันฝรั่งทอดก็เป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็ของคุณเนี่ยควรจะทำอาหารของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศฉะนั้นพวกเฟรนช์ฟรายพวกนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะและเน้นการแปรรูปให้ชัดหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งของกินต้องมีการแปรรูปสถานที่โลเคชั่นไม่ได้มีปัญหาถ้าทำเลทางวิทยาศาสตร์คุณว่าดีผมก็ว่าดีปีนี้นะครับซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์คุณอมรานะครับ5พฤษภา34อยากทราบเรื่องงานโรงงานผลิตแอร์เป็นลูกจ้างหรือเจ้าของน่าจะเป็นลูกจ้างนะครับดูจากช่วงอายุถ้าเป็นเจ้าของก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างนี้นะครับย่าง26และย่าง27เกณฑ์เรื่องงานผมถือว่าโดยรวมดีกับช่วงย่าง20 25ที่ผ่านมานะครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็มีรุ้นในเรื่องของสายความเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ตั้งแต่พวกกรดไหลย้อนก็ดีนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเราก็ต้องระวังลิซิดวงนะครับการทำงานพวกซีสต่อมต่างๆพวกนี้ใช่และอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของคอนะอาจจะเป็นเจ็บคอเรื้อรังพวกนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็ปัญหาในเรื่องของรอบเดือนกระเพาะปัสสาวะโชคลาภผมไม่เชียร์และปีนี้เตือนให้ระวังเรื่องคู่ปัตตานีเป็นกาลีถ้าคนรักไม่ป่วยก็อยู่ห่างกันหรือมีปัญหากระทบกระทั่งนะมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วการทำบุญเสริมที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะถวายชุดสังฆทานยาครับคุณสมนึก25ธันวาคม02ทะเลาะกันบ่อยสามีกับญาติมีปัญหากันอันนี้คือสามีมีปัญหาใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมวันศุกร์7โมงครึ่งคืออย่างนี้ตอนเนี้ยในดวงคุณในดวงคุณน่ะผมก็จะเตือนว่าคุณไม่สบายใจเรื่องสามีก็ได้หรือคุณอาจจะมีปัญหากับสามีก็ได้นะฉะนั้นเห็นไหมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีทะเลาะปัญหากับญาติโดยตรงนะแต่คุณทุกข์ใจเพราะคู่เอาอย่างนี้ครับแต่ข่าวดีก็คือพอเข้าย่าง58ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างจะเบาลงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟื้นคือยังมีปัญหาอยู่แต่จะยืนยันว่าจะเบาลงนะครับจะค่อยๆเฟดลงเรื่อยๆฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสทำทานกษัตริย์ใหญ่ให้ทำนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังและก็หลังวันเกิดให้คุณ
ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะฮะไฟแช็กธูปเทียนถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาและหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงยึดที่เลข6 6บาท60นะแบงค์6ใบเงิน6เหรียญเป็นกำลังใจให้นะครับอยากขายอาหารตามสั่งจะดีไหม20เดือน4ปี04เวลาเที่ยงคืน5นาทีไม่ได้บอกอะไรมาเลยเอาใหม่นะ20เมษายน04ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสคือคนที่เกิดใกล้ๆ2500เนี่ยเป็นกลุ่มที่คาบเกี่ยวที่สุดคือเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ยังมักบันทึกเวลาเป็นวันเดิมฉะนั้นตามกติกาที่เราคุยกันผมดูวันสากล นะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบนึง20เมษายน04เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคุณจึงยังคงเป็นวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นพุธกลางคืนไม่เชียร์ในเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสก็ไม่เชียร์เช่นเดียวกันนะแต่เบื้องต้นเช็คข้อมูลมาก่อนคุณยุพาดาดวงพระราชนะครับวันอาทิตย์ที่22มีนาคม35เวลาตี4ถามเรื่องของความรักกับเนื้อคู่ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะจ๊ะคืออย่างนี้ครับเกณฑ์คือราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวร้ายนะครับเป็นดาวฝ่ายบาปประเคาะใหญ่นี่แหละนะครับเกาะเรือนคู่ก็ส่วนใหญ่กันจะมักมีปัญหาผิดหวังถูกหลอกเสียใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้คู่ที่มีลักษณะคนที่แบบผงผางเป็นนักเลงมึงมาพาโวยนะครับเป็นคนเปิดเผยมากๆหรือลักษณะคู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศเนี่ยก็พอที่จะแก้ดวงได้นะครับและปีนี้ถ้าได้เจอนะถ้าได้เจอก็มีโอกาสพัฒนาได้แต่ที่เด่นจริงๆคือในช่วงอายุ26ย่าง27นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงแหละถึงจะคบยังไงให้มันสมรูปแต่พื้นไม่แข็งแรงเนี่ยจะคบใครรักตัวเองเยอะๆคุณกันนิกาครับ1กุมภาพันธ์24เวลา18นาฬิกาไม่ค่อยรุ่งค่ะหนี้สินเยอะนะครับของคุณย่าง36เนี่ยราหูกาลีก็เป็นมีปัญหาสภาพคล่องได้อยู่แล้วนะครับของคุณปีจรเนี้ยให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและอลิก็เป็นอุตสาหะก็หนี้สินนี่เป็นหนี้สินระยะยาวด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงทำทานกับคนชรานะครับอันนี้2 อย่างให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าเคยคุยกันหรือยังคือยังไม่เคยค่ะโทรทีไรก็สายไม่ว่างทีค่ะตอนนี้ก็นั่งดูรายการอาจารย์อยู่ค่ะปิดเสียงทีวีหรือยังปิดแล้วค่ะโอเคเราจะได้ฟังกันชัดนะครับชื่อคุณอะไรคะสิริวัณขันตีค่ะคุณสิริวัณโทรจากจังหวัดไหนครับอุดรค่ะอุดรอ่ะว่ามาเลยวันเดือนปีเวลาที่เกิดครับวันพฤหัสที่13ตุลาค่ะ08ค่ะจ้าถูกวันพฤหัสถูกต้องไหมคะอาจารย์นี่ก็พูดตามที่แม่เขียนไว้ให้นะคะ13ตุลา08ปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะอ๋อหรือคะเพราะก็เห็นแม่เขียนไว้ก็เลยบอกตามอ่ะค่ะคืออย่างนี้เอาใหม่แล้วเวลาเกิดกี่โมงแกบอกเกิดกลางคืนนะคะอาจารย์13บอกแต่ว่าพฤหัสค่ะไม่รู้ถูกไอ้ตรงวันพุธหรือพฤหัสก็อยากให้อาจารย์ดูให้หน่อยนะคะคืออย่างนี้เกิดกลางคืนเลยเที่ยงคืนไปแล้วใช่ป่ะค่ะเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคุณจะเกิดวันพุธแต่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 เนี่ยถึงแม้ว่าจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเขายังบันทึกเป็นวันเดิมอยู่อ๋อค่ะนั่นแหละถึงอยากให้อาจารย์ดูให้ว่ามันตรงวันพุธหรือพฤหัสแต่คนแก่เขียนไว้นั่นคือคุณแม่เขียนว่าเกิด13ตุลา08
08แกบอกว่างี้เวลาพฤหัสแกบอกเกิดกลางคืนแต่ก็ไม่ระบุว่ากี่โมงกี่ยามนะคะแกจะบอกว่าเขียนกลางคืนเฉยแต่คุณแม่เขียนว่าเป็นพฤหัสใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวก็ต้องสอบดวงกันนะครับเดี๋ยวต้องสอบดวงกันเดี๋ยวผมลองสอบเบื้องต้นก่อนแต่คุณแม่ถ้าโอ้แต่ว่าคนโบราณเนี่ยถ้าใส่วันไหนแสดงว่าเขามั่นใจว่าเป็นวันนั้นนะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงค่ะสอบดวงนะครับดวงนี้เป็นคนย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลค่ะเป็นไหมครับเป็นนะค่ะเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนสู้เป็นคนมีมานะแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนผูกใจเจ็บเป็นไหมแต่ก่อนเป็นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะไม่เป็นไรแบบว่าปงลงมากแล้วค่ะแต่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆยึดมั่นถือมั่นตลอดสมัยรุ่นอ่ะใช่ค่ะโอเคแล้วดวงนี้ตั้งแต่แม่เสียมาเลยปงทุกอย่างเลยค่ะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็ไม่อยู่บ้านทีนี้ก็ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลหอเขานะคะแม่หอเสียใจด้วยเรื่องคุณแม่นะครับแล้วก็ดวงนี้เขาเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวาตลอดอะใช่ค่ะนะเก็บเงินไม่อยู่ทุกเดือนแต่ว่าก็จ่ายให้น้องนุ่งเขามีอะไรก็จ่ายให้เขาตลอดเขาก็ไม่อยู่บ้านกันโอเคแล้วก็ดวงนี้เดี๋ยวผมสอบดวงไปเรื่อยๆนะดวงนี้ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ค่ะนะคือก็คบหาก็มีการเลิกรานะครับหรือว่าถึงคบหาอยู่ก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันค่ะนะผมว่าข้อมูลที่แม่ว่านั่นแหละเป็นพฤหัสถูกแล้วค่ะเป็นพฤหัสถูกแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าอาชีพที่ทำก็เรื่อยๆนะก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรผมฝากเป็นการบ้านแล้วกันค่ะพัฒนาตัวเองถ้าทำได้หนึ่งการเรียนโหราศาสตร์ดวงนี้ผมก็เชียร์อย่างน้อยเป็นรายได้เสริมอ๋อเหรอคะชอบมากค่ะตั้งแต่กลับมาจากฮ่องกงมาอยู่บ้านนี้จะใกล้จะปีที่3แล้วแต่ก็ดูรายการอาจารย์ตลอดพอถึงรายการก็มานั่งดูเลยก็นี่ไงเดี๋ยวถึงเวลามีคอร์สอบรมมาเรียนสิมาเรียนกับผมเองเลยใช่อ๋อค่ะก็อยากให้ถามว่าอาจารย์ว่าอะไรอ่ะว่าเลยมันถึงวันเกิดมาแล้วแต่ดวงปีนี้จะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์โอเคก็พูดถึงเรื่องการทำบุญแล้วกันเนาะนะครับก็ปีนี้จะให้ทำอะไรเสริมบ้างเหรอคะจะปีนี้อย่าให้ใครขอยืมตังค์นะนะครับระวังจะเป็นหนี้ศูนย์แล้วก็ในแง่ของสุขภาพด้วยพื้นชะตาพวกไขข้อกระดูกนะครับลำไส้แล้วก็ดวงนี้ถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิบ่อยๆก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าทำงานเป็นแม่บ้านให้ระวังปัญหาสุขภาพพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจด้วยนะอ๋อค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สุดก็มีโรคประจำตัวอยู่ก็คือความดันกับไขมันในเม็ดเลือดเนี่ยค่ะดาวอาทิตย์ก็กำลังจะพูดว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์เกาะอยู่เรือนเสียสายตาความดันระบบเลือดนะครับไอ้ระบบเลือดก็หมายถึงพวกไขมันนี่แหละนะฉะนั้นการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสำคัญค่ะนะจ้ะค่ะไอ้เอ็นขอถามอาจารย์นิดหน่อยค่ะว่าบ้านเลขที่206ดีหรือเปล่าคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่อยู่นี่แหละโอ้ก็ใช้ต้องคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินมชรแล้วปิดที่เลข0ค่ะเอาอะไรนะคะทองคำเปลวแท้เราทำเองได้นะครับอ๋อค่ะปิดที่เลข0ใช่ไหมคะจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์โชคดีน้องชอบดูรายการอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเวลาหมดเวลาในเบรกนี้เบรกหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อแล้วก็จะมีกิจกรรมสำคัญที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมทำด้วยกันพักกันสักครู่ครับ